ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดยหน่อยนะครับลองเล่นกันไปหรือยังครับกับแผนใหม่ล่าสุดนะฮะที่ไม่มีกองหน้า CF ในแผนการเล่นนี้เลยนะฮะส่วนตัวเนี่ยได้ลองมาแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้จะมารีวิวให้ฟังละกันนะครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะฮะพอขอพูดถึงเรื่องของเกมรับก่อนละกันนะครับที่เป็น หลังสี่คนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดมากเพราะว่ามันก็จะคล้ายๆกับพวกหลัง4ี่ทั่วๆไปอื่นๆเลยนะครับแนะนําว่าแบกซ้ายแบกขวานเนี่ยพยายามเลือกนักเตะที่มีความเร็วหน่อยจะค่อนข้างดีมากๆเลยครับจะเล่นเป็นเน้นรับก็ได้จะเน้นลุกก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดเลยนะฮะคราวนี้เรามาพูดถึงตัวกองกลางก,กันบ้างดีกว่านะครับในแผนการเล่นนี้นะฮะส่วนตัวเนี่ยผมจะเลือกกองกลาง2คนที่ยืนต่ําที่สุดเนี่ย เป็น d m f ทั้ง2คนเลยนะครับผมคิดว่าสไตล์การเล่นที่เหมาะน่าจะเป็น a n งเกิรแมนนะฮะคนหนึ่งที่จะช่วยแบบว่าเรื่องประคองนะครับพื้นที่กลางสนามไว้อีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นบล็อกทูบล็อกหรือว่าจะเป็นออเชสเตอร์ก็ได้ครับจะเล่นเป็น c m f หรือ DMF <ๆ S 1> ก็ได้เพราะว่าแผนการเล่นนี้ผมมองว่าเป็นแผนที่เนี่ยค่อนข้างจะบุกมันมากๆนเน้นเกมลุกสุดๆบางครั้งเนี่ยกองกลางของเรานะครับที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสคนตรงกลางมักจะวิ่งเติมขึ้นไปช่วยกันเพลินมากๆจนบางครั้ง จอฝั่งตรงข้ามสวนกับเร็วมาก็แอบรับมือย้ายมากๆนะครับก็เลยคิดว่าแผนการเล่นนี้เนี่ยมันบุกดีละบุกมันและแต่ว่าเรื่องของเกมรับต้องระวังมากๆโดยเฉพาะจาาังหวะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโหมกระนำพับสนามบุกสวนกันมาเร็วๆนะครับคิดว่ามี d ีเอฟแองเกอรแมสักตัวหนึ่งยืนปักหลักเอาไว้หรือว่าอีกตัวหนึ่งเป็นแบบวิงขึ้นบิ๊กลงบล็อกทูบล็อกเนี่ยก็น่าจะช่วยได้พอสมควรเลยนะครับคราวนี้พูดถึงแนวรุกกันบ้างดีกว่านะฮะผมคิดว่าแผนการเล่นนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับตัว 4-2-4มากกว่าครับ IMF ตรงกลาง2คนเนี่ยผมคิดว่าควรเล่นเป็น IMF แหละมันเป็นเหมือนกองกลางที่คอยเหมือนเล่นแทงกองหน้าเลยว่าแบบนั้นเลยก็ว่าได้ครับขึ้นไปยิงมาะตูหาพื้นที่วิ่งสอดต่างๆจากที่ลองเล่นมานะฮะผมไม่ได้ใช้ตัว m m f เนี่ยที่เป็นโฮเพเยอร์นะก็วิ่งหาช่องอะไรค่อนข้างดีคิดว่าถ้าใช้เป็น ครีเอทีฟเพย์เมเกอร์เนี่ยน่าจะโอเคนะครับไม่ต้องโฮเพเยอร์ก็ได้นะหรือใครจะลองเป็นโฮเพเยอร์กับครีเอทีฟเพย์เมเกอร์ก็ได้แต่คิดว่า a m f 2คนตรงกลางเนี่ยที่เล่นเหมือนแทงกองหน้าผมคิดว่าถ้าเป็นนักเตะที่มีสปีดต้นดีๆมีความอึดแล้วก็จบสกอร์ดีๆหรือว่าเล่นตำแหน่ง SS ได้ดีเนี่ยมันจะพอทดแทนกันได้มากๆเลยนะครับส่วนปีกซ้ายแล้วก็ปีกข,ขวาในแผนการเล่นนี้นะครับผมรู้สึกว่าสไตล์การเล่นที่น่าจะเหมาะจริงๆเนี่ย น่าจะเป็นตัวโร a m ิ่งแฝงมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นตัวลิฟเส้นที่พร้อมจะบีบเข้ามาตรงกลางนะครับเพื่อมาเชื่อเมเกมหรือว่าเป็นตัวลิฟเส้นที่คอยจ่ายเข้ามาตรงกลางให้เพื่อนยิงประตูหรือว่าจะวิ่งสอเข้ามายิงประตูก็ได้เช่นเดียวกันคนที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะเลยนะครับน่าจะเป็นพวกตัวไค g า h ว r อะไรแบบนี้ที่เล่นริมเส้นก็ค่อนข้างดีเล่น mf เล่น ss ได้ประมาณนี้นะครับตัวริมเส้นซ้ายขวานเนี่ยมันสามารถปรับเป็น ss ได้นะครับถ้าเป็น พวกแนวลุกที่เล่น4ตำแหน่งแนวลุกปีซ้ายปีขวากองหน้า CF SS ได้เนี่ยดีๆหน่อยเท่าๆกันนะครับผมว่าอันเนี้ยนะตอบโจทย์เลยคนแรกนะที่ผมนึกถึงเลยก็คือโมเมซาร่าที่เล่น SS ก็ได้เล่นปีขวาก็ได้ดีแถมเป็นสไตล์ roaming แฟงอีกด้วยถ้าใครที่แบบลองใช้เป็นพวก r o มม i n g แฟงหรือถ้าใช้เป็นกองหน้า CF เนี่ยใช้เป็นโ o p r o ชอร์กองหน้าตัวจบสกอร์ก็ค่อนข้างดีเช่นเดียวกัน,นครับอีกหนึ่งอย่างเลยแผกนการเล่นนี้ผมมองว่ามันคล้าย4-2-4ตรงที่ เวลาบุกเนี่ยมันจะบุกกันแบบขึ้นไปทีละ4ี่คน5คนแบบนี้ใครที่เป็นสายเล่นบอลสั้นต่อบอลทาชิงวันทูอย่างนี้นะครับโอ้โหบอกเลยแผนนี้ตอบโจทย์แล้วก็สนุกมากๆแต่ว่าแผนการเล่นนี้ควรจะมีความอึดแล้วก็ความเร็วโดยเฉพาะสปีดต้นเนี่ยของนักเตะเยอะๆหน่อยน่าจะดีมากๆเลยนะครับคิดว่าถ้าสมมติใครนะชอบเล่นแบบสวนกับผมว่าแผนการเล่นนี้พอเล่นได้ครับแต่ต้องระวังอย่างที่บอกไปว่าบางทีผมรู้สึกว่า กองกลางแล้วก็กองหลังเนี่ยมันดันขึ้นค่อนข้างสูงถ้าเจอฝั่งตรงข้ามนะครับใช้กองหน้าที่มีความเร็วเปิดบอลยาวสวนกลับขึ้นมาเร็วๆก็อันตรายเหมือนกันหรือว่าเจอเขาทําชิงใส่ก็อันตรายเช่นเดียวกันครับส่วนแนวรุกผมคิดว่าเราควรมีตัวสำรองเผื่อเอาไว้จะเป็น SS ก็ได้เป็นปีกซ้ายปีกขวาก็ได้ถ้าเป็นนักเตะที่เล่นได้แบบหลากหลายหน่อยจะดีมากๆเลยนะครับเ f ตรงกลางสองคนที่เล่นไปนเหมือนกึ่งกองหน้าเนี่ยควรมีมาสำรองเปลี่ยนไว้เช่นเดียวกันครับ ซึ่งสาหรับผมนะครับตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยผมจะมีการลองเป็น SS บ้างในบางครั้งนะครับคิดว่ามันขึ้นอยู่กับในแต่ละสถานการณ์มากกว่านะฮะว่าจังหวะน,นี้ควรใช้เป็นปีกซ้ายปีกขวาหรือว่า SS หรือถ้าใครนะครับที่ชอบเติมเกมริมเส้นขึ้นมาแล้วก็การจะเปิดเข้ามามงเนี่ยก็ควรจะมี MF ที่ตัวค่อนข้างสูงวิ่งสอดเข้ามามงดีๆหน่อยก็น่าจะตอบโจทย์เช่นเดียวกัน,นครับลองเล่นดูนะครับว่าชอบไม่ชอบอยังไงสําหรับแผนการเล่นนี้ส่วนตัวผมบอกเลยว่า ใครที่เป็นสายเล่นเกมรุกไม่สนใจเกมรับมากน่าจะตอบโจทย์แน่นอนสําหรับผมผมถูกใจตรงที่เวลามันบุกเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นมากันเยอะดีมันทําให้สามารถเล่นต่อบอลสั้นทาชิ่งนะครับติกิตะกาตะกุกตะกักอะไรเนี่ยได้ค่อนข้างถูกใจมากๆเลยครับข้อเสียสําหรับแผนนี้ผมแค่มองว่าบางทีโดนสวนกลับเร็วเนี่ยโอ้โหก็แก้ไม่ทันเหมือนกันนะฮะอันตรายมากๆเหมือนกันครับลองไปฝึกดูกันได้ครับแพนการเล่นนี้4 2, 2, 2 2ครับ จากทีมนะฮะในลีบบาราซิลดีวิชั่นหนึ่งรับรองว่าใช้แล้วน่าจะติดใจกันหลายคนเลยครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าเล่นแล้วเป็นไงบอกกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับ